วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทำธุระที่สารกลางจังหวัดยะโสธรครับเจ้าหน้าที่ก็บริการดีครับพูดเพราะให้คำแนะนำที่ดีเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับถนนแจ้งสนิทครับผมถนนเส้นนี้คือถนนแจ้งสนิทนะครับจากตัวเมืองยะโสธรไปถึงอุบลราชธานีตอนนี้วิ่งผ่านเส้นในเมืองนะครับวิ่งผ่านเส้นในเมืองยะโสธรเพื่อที่จะออกตัวเมืองฝนก็ตกเป็นหย่อมๆเนาะคือเสียตรงนี้ไม่ตกแต่ไปตกตรงข้างหน้าคือถนนแจ้งสนิทข้างหน้านี่คือบ้านตากทองนะครับบ้านตากทองบางคนก็อาจจะสงสัยไม่ว่าบางคนแหละผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาชื่อถนนแจ้งสนิทถ้ามืดสนิทนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็ยังพอฟังได้อยู่แต่นี่เขาใช้ชื่อว่าแจ้งสนิทคำว่าแจ้งเนี่ยมันต้องแจ้งจางปางแจ้งจางปางแต่แจ้งสนิทมันก็เหมือนกับเอาคำว่ามืดมาผสมกับคำว่าสนิทแต่ครับมันก็เป็นว่าแจ้งสนิทสมัยตอนที่สร้างถนนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเหมือนการแก้เคล็ดนะเนาะเหมือนกับคนดำชื่อขาวหรือไม่ก็ตัวดำแต่ใช้ชื่อว่าปุยฝ้ายน้องปุยฝ้ายคนตัวขาวแต่ใช้บางคนก็เรียกชื่อไอ้ดำอย่างเงี้ยตั้งมาตั้งแต่เด็กๆ เขาก็เลยอยากจะให้ถนนนี้มันสว่างไสวมั้งแต่ก่อนมันคงทุรกันดารแบบมืดมากก็เลยเผื่อว่าในอนาคตมันจะสว่างสวยก็เลยใช้ชื่อว่าแจ้งสนิท
ทนที่จะเป็นว่าแจ้งจางปางแต่กลายเป็นว่าแจ้งสนิทแทนแต่ทุกวันนี้ก็สว่างสวัยแจ้งสนิทสมชื่อเพราะว่าเสาไฟนี้ห่างกันทุกเสาเลยนะเนี่ยที่เห็นข้างทางนี่ประมาณ30เมตรต่อต้น25ประมาณ25ถึง30เมตรต่อต้นถือว่าเยอะมากเนินข้างหน้านี่คือบ้านตาดทองบ้านตาดทองร่องข้าวน้อยข้าแม่ก็อยู่ตรงนี้แหละครับซ้ายมือแต่ไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวไว้คราวหน้าก่อนจะได้เวทนี่เป็นตลาดเย็นตลาดแรงซ้ายมือตรงนี้คือเนินบ้านตาดทองเสาไฟจะถี่มากเลยนะครับช่วงนี้เสาไฟถี่มากสมกับเป็นถนนแจ้งสนิทไม่ได้มืดสนิทแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายข้าวกล่องข้าวน้อยข้าแม่พระธาตุกล่องข้าวน้อยเขาใช้ชื่อว่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยไม่ใช่กล่องข้าวน้อยข้าแม่นะครับทางเข้าทางเข้าไปนมัสการพระธาตุกล่องข้าวน้อยก่อนเข้าบ้านก็มาแวะเติมแก๊สก่อนนะครับถังก่อนจะเข้าบ้านก็แวะเติมแก๊สก่อนนะครับเนี่ยถังนี้405บาทเป็นถัง405บาทที่นครวิคตอเรียมฝนกำลังจะตกเลยนะครับเนี่ยดูสิก้อนเมฆเป็นคลื่นเลยจะให้ดูก้อนเมฆสวยๆงามๆจุดชำระเงินสี่ร้อยห้าบาทขอบคุณครับครับผมก้อนใหญ่โตมโหฬารก้อนใหญ่ครับเดี๋ยวให้ดูคลื่นก้อนเมฆก่อนนะครับนะเพราะว่าคลื่นก้อนใหญ่อย่างนี้ไม่ค่อยมีให้ดูบ่อยนะส
เส้นนี้เป็นเส้นจากยโสธรไปอุบลประมาณ100กิโลครับ100กิโลเส้นนี้ถนนแจ้งสนิทเพิ่งจะบ่าย3แต่ว่าเหมือนกับอากาศมันไม่รู้พายุอะไรเข้าเนาะมันกับตอนเย็นเลยเลยฝนตกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ตกหนักมากตกแบบมืดฟ้ามัวดินเลยต้องปิดกล้องไปก่อนเพราะว่าฝนที่นี่จะตกเป็นหย่อมๆก็เหมือนกับในกรุงเทพนะตกไม่ทั่วบ้านน้ำเกลี้ยงบ้านน้ำเกลี้ยงหนึ่งข้างทางนี้ก็จะเป็นชาวนาอัจฉริยะที่ปลูกอ้อยไอ้คันน้ำพันสุพันอะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วซ้ายมือนี่ชาวนาอัจฉริยะบ้านโพนทันตรงนี้ก็ผ่านบ้านโพนทันแถวนี้จะเป็นข้างทางจะเป็นน้ำซับน้ำซึมน้ำออกตลอดทั้งปีทางนี้ก็จะขายอะไรนะแคนตาลูปใช่แคนตาลูปฝั่งตรงข้ามขวามือนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังปะโมไทยคือหนังตะลุงนั่นแหละก็จะมีสมขายแคนตาลูปเขาปลูกเองในหมู่บ้านนี้เอาอีกแล้วตกอีกแล้วเดี๋ยวพักกล้องก่อน
ยอำเภอคำเขื่อนแก้วมาแล้วฝนก็ยังตกอยู่ไม่หยุดนะครับสังเกตดูเสาไฟช่วงนี้ห่างกันประมาณน่าจะ20หรือ25เมตรนี่แหละครับเยอะมากเสาไฟอะไรจะถี่ปานนั้นเพื่อให้สมกับชื่อถนนแจ้งสนิทซ้ายมือนี้จะเป็นสวนหญ้าจังหวัดยโสธรเพราะพันหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์นะครับหญ้ากำลังงามเลยวันนี้ก็เป็นวันที่21กรกฎาคมนะครับคลิปนี้ที่ถ่ายเป็น21กรกฎาคมตอนบ่ายไม่ใช่ตอนเย็นเด้อแต่ว่ามันมืดเหมือนตอนเย็นฝนตกไม่หยุดก็ขับรถฝ่าสายฝนมาจนถึงบ้านดงแคนใหญ่บ้านไก่ย่างแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมถนนแจ้งสนิทแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าทางย่อยเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับฝนตกมาสุดทางเลยวันนี้นี่ครับทางเข้าบ้านดงแคนใหญ่ไก่ย่างสุดถนนนะหมู่บ้านนี้ขายไก่ย่างมันเหมือนกับอะไรนะไก่ย่างวิเชียรอันนี้ไก่ย่างบ้านแคนเด้อถ้าใครแวะผ่านมาก็อย่าลืมอดหนุนนะครับไก่ย่างบ้านแคนมีขายสดตลอดสุดเส้นทางเลยถึงไม่เจอตรงทางเข้าก็เจอตรงทางออกอันนี้เป็นตลาดเย็นบ้านดงแคนใหญ่กำลังขยายถนนเพิ่มทำใหม่ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากครับเดี๋ยวสายเข้าบ้านแล้ว